นะครับมีการปะทะกันระหว่างคนขับแท็กซี่กับคนขับรถเก๋งโดยตอนแรกในข่าวบอกว่าแท็กซี่เนี่ยถูกเก๋งปาดหน้าก็เลยขับตามไปนะครับไปจอดปั๊บเนี่ยฮะเคลียร์กันสุดท้ายเคลียร์ไม่รู้เรื่องนะครับฝ่ายเก๋งเนี่ยได้ใช้ไม้เบสบอลเนี่ยมาตีแท็กซี่แท็กซี่ก็บาดเจ็บหนักเลยมีภาพนี้ให้ดูครับนี่แหละครับเป็นภาพนะฮะจากกล้องในจุดเกิดเหตุก็เห็นแต่เสียงนะได้ยินเสียงมีเสียงของไม้เบสบอลเนี่ยเกร็งเกร็งเลยนี่ก็ฟาดกันแล้วก็อีกมุมนึงนี่นะครับก็เห็นคนบาดเจ็บเหตุมันเกิดเนี่ยตอน 4:30 น.ของวันที่26เนี่ยนะตำรวจโรงพักพระประแดงเข้าไปตรวจสอบเหตุเขาบอกว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บจุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้าปากซอยสุขสวัสดิ์66ทับ1อยู่ที่พระประแดงเนี่ยนะครับในที่เกิดเหตุคนบาดเจ็บชื่อว่านายสุทธิพงษ์ชุ่มทองอายุ56ปีคนนั่งอยู่มีผ้าก๊อซเนี่ยคาดที่บริเวณหัวอยู่คนขับแท็กซี่ฮะตาขวานี่บวมเลยแล้วก็มีหัวแตกนะฮะเลือดไหลออกมาที่ใบหน้าแล้วก็ไปที่ลำตัวผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสิทธิพรเอื้อการอายุ24ปีคนขับรถเก๋งคู่กรณีของกลางเนี่ยเป็นไม้เบสบอลนะสีน้ำเงินนะแต่เขาเรียกว่าไม้แต่มันไม่ใช่ไม้นะเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมนี่นะฮะดังเกร็งเกร็งเมื่อสักครู่เนี่ยก็ใช้ฟาดหัวแท็กซี่สอบถามคนขับแท็กซี่คนเจ็บนะฮะคุณสุทธิพงษ์เนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ขับรถมาตามปกติบนถนนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้า3แยกพระประแดงมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งคู่กรณีได้ขับมาเลนขวาสุดได้เปลี่ยนเลนกระทันหันเกือบจะเฉี่ยวรถเขาตอนนั้นตกใจมากก็เลยขับรถไปประกบข้างแล้วก็ทำมือบอกว่าเมื่อกี้เกือบชนแล้วนะนี่แล้วจากนั้นก็ขับรถตีคู่กันไปจนมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็ลงมามีปากเสียงทะเลาะกันกับคู่กรณีระหว่างนั้นคู่กรณีได้เดินไปหยิบไม้เบสบอลมาตีเขาจนกระทั่งตัวเขาเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บว่าอย่างนั้นอ้าวฟังเสียงหน่อยผู้บาดเจ็บฮะแท็กซี่ฮะเขาเปลี่ยนเลนมาใช่ไหมเปลี่ยนเลนโดยไม่รู้ตัวอ๋อเปลี่ยนเลนมาแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมาหาเราใช่ไหมครับแล้วก็หักคืนแล้วก็เขาจะรอตามผมก็ติดรถกันหน้าเนี่ยเราบอกให้เขาจอดรถไหมไม่ได้บอกผมชี้บอกเกือบโดนชนเลยเนี่ยแล้วหัวไปโดนลายตาบวมๆไม้เบสบอลนั่นแหละพี่ผมบอกแล้วมึงจะเอายังไงพูดอยู่กันเนี่ยอ๋อไอ้ด่าผมไม่เขาเบี่ยงไอ้คำพูดอ่ะมึงจะเอายังไงนั่นแหละนั่นมันเป็นคำพูดที่นำมาสู่การเพี้ยกันเปล่งกันเนี่ยนะขณะที่คนขับรถเก๋งเนี่ยบอกว่าตัวเขาเนี่ยก็ขับรถมากับเพื่อนอีก3คนมาตามถนนสุขสวัสดิ์นั่นแหละมุ่งหน้า3แยกพระประแดงเหมือนกันนะครับโดยใช้เลนขวาสุดอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ๆเนี่ยรถที่ขับอยู่ด้านหน้าเลี้ยวกระทันหันเขาก็เลยต้องหักหลบเข้าเลนกลางเป็นจังหวะเดียวที่แท็กซี่ขับมาพอดีแล้วก็อีกฝ่ายก็ขับประกบแล้วก็พูดเหมือนว่าด่าผมกระทั่งมาจอดที่ปากซอยที่เกิดเหตุผมเนี่ยตั้งใจจะลงมาขอโทษนะแต่ว่าถูกอีกฝ่ายต่อว่าและปรีเข้ามาเหมือนจะทำร้ายผมก่อนก็เลยป้องกันตัวเดินไปหยิบไม้เบสบอลมาตีคนขับแท็กซี่จนกระทั่งบาดเจ็บดังกล่าวอ้าวฟังเสียงคนขับรถเก๋งหน่อยครับอ๋อครับแต่ผมอ่ะมาประมาณ70-80ครับคือผมว่าคือว่าเขาจะตรงแต่เขาจะเลี้ยวเลยผมก็นึกว่าจะชนเขาไงใช่ไหมผมก็เบี่ยงของเขาครับแต่ผมเบี่ยงเขาทำปากด่าเบ็ดเพิ่มทีเนี้ยเขาก็มาตีคู่ผมเขาก็ด่าผมในรถตอนที่จอดผมก็ยกมืออย่างนี้บอกขอโทษไม่ยอมให้จอดไม่จอดผมก็จอดครับเขาเดินปีบอกให้จอดอ๋อเขาเดินปีลงมาผมก็บอกว่าตาผมก็ไม่เห็นขอโทษทีน้าเดินลงมาน้าจะต่อยผมอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วมึงทำไมไปยักอย่างเงี้ยจะให้เขาต่อยก่อนเหรอเขาก็เก็บตัวดิฟังดู2คนแล้วพูดไม่ตรงกันนะพูดไม่ตรงกันฟังคนขับรถเก๋งก็บอกว่าถูกปรีเข้ามาใส่อะไรที่ว่าเนี้ยนะครับก็บอกจะขอโทษขอโพยทีนี้มาฟังคนกลางหน่อยคนขายร้านลาบคนขายลาบนี่ๆๆร้านขวามือเนี่ยเห็นเหตุการณ์ไงนะครับก็บอกว่าในช่วงเกิดเหตุรถทั้ง2คันเนี่ยก็ขับมาจอดหน้าร้านขายลาบพอดีเลยแล้วก็ลงมาทะเลาะกันหลังจากนั้นก็คนขับรถเก๋งก็เดินไปหยิบไม้เบสบอลมาฟาดคนขับแท็กซี่
ซึ่งเจ้าตัวก็มาขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าถูกฟาดแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าโทรแจ้งตำรวจให้หน่อยนะครับเบื้องต้นเอ้าตำรวจมาก็เชิญทั้งสองเนี่ยไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักหาสาเหตุและใครผิดก็ถูกจะถูกแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไป